ในวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสรรงบประมาณให้ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่จะช่วยส่งผลและมีข้อเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา40คนการสัมมนาเชิญปฏิบัติการในวันนี้วิทยากรร่วมในการเสวนาประกอบด้วยนายอิสระพงษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางข่าวใหญ่ก็ถ่ายและดิฉันนางสาวสมเด็จเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีประเทศไทยโดยผู้เทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในวันนี้ในกรมประชาสัมพันธ์โอกาสนี้ได้เวลาที่สมควรแล้วประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการสัมมนาเชิญมวลชนทุกแขนงและทีนี้ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดสัมชาติและระดับภูมิภาคนับว่ามีความสำคัญยิ่งเพื่อให้เกิดความรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ชาวต่างประเทศบริการในพื้นที่ทุกมิติและในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศในครั้งนี้จะทำให้ต่อยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในพื้นที่ต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีนั้นยังการเพื่อเผยแพร่ไปแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่น